งไหนช่วงไหนที่พี่รู้สึกมีอารมณ์พวกนี้อารมณ์แหละอารมณ์เหงาหรือว่าเศร้าหรือว่าท้อต้องเล่าก่อนว่าคือที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันมาจากเรื่องที่เราผิดหวังจากความรักผิดหวังจากเรื่องงานอะไรหลายๆอย่างมันมารวมกันจนเราแบบเหมือนเราทำอะไรเหมือนเราทำไปคนเดียวอ่ะโดยที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราไม่ได้ยินเหมือนที่เรายินไม่ค่อยพูดกับคนอื่นไม่ค่อยบอกว่าลึกๆแล้วคิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นในมุมเฉพาะที่แบบเราสนุกเราล่าเริงเฮฮาช่วงที่ดาวรู้สึกน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นเลิกกับแฟนที่คบมา8ปีเวลาที่เราดาวอ่ะก็วินาทีนั้นก็ตัดสินใจที่จะกูไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้แล้วช่วงที่มันแย่ที่สุดคือมันก็เลยทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่อยู่แล้วแล้วกันวะความรักเกี่ยวไหมตอนนั้นความรักที่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้เราตัดสินใจทําอย่างเงี้ยอยากแบบดับสลายเลยอ่ะอยากหายแบบอยากดับศูนย์ไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากเจอในสิ่งที่เจอในทุกวันไม่อยากปัญหานี้สินของเพื่อนร่วมงานปัญหาความรักปัญหาของพ่อกับแม่ปัญหาของน้องชายคือเป็นปัญหาของคนอื่นหมดเลยที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยอ่ะเลยรู้สึกสงสารเองว่าแบบทำไปเพื่ออะไรวะแล้วโมได้คิดถึงแต่คนอื่นเราลืมตัวเราไปแล้วที่เราไปอยู่นั่นเราทำงานด้วยเงินเยอะแยะแต่เราไม่ค่อยมีความสุขเพราะเราอาจจะมองว่าเราอยู่บ้านเราแบบเรามีเพื่อนที่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่นั้นมันไม่มีใครอะไรมาเนี่ยมีเงินเยอะแยะแต่ว่าเฮ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีความสุขมากที่มันท้อที่สุดมันก็เป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าตอนนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเราอยู่ต่างประเทศคนเดียวด้วยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากฟังเพลงแบบเสียงดังด้วยนั้นเป็นช่วงที่ฟิลแย่ที่สุดในชีวิตแย่มากๆถ้าบอกนะครับก็แย่เพราะว่ากลัวจะฟังเพลงไม่ได้อีกสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีใครงานก็ไม่มีความรักก็ไม่ดีอะไรต่างๆหลายอย่างคือมีครั้งหนึ่งอยู่คอนโดแล้วก็เดินออกมาข้างนอกคือรู้สึกว่าเหมือนยกดิ่งลงไปข้างล่างเลยพี่จะเห็นบักหนึ่งคนหนึ่งที่จะกำลังจะเป็นแบบพี่อยู่พี่คิดว่าจะแนะนำจะสอนหรือว่าจะอะไรมันต้องเผชิญด้วยตัวเองคือมันคนแบบเหมือนเรียนคนละโรงเรียนเรียนคนละหนังสือคนละเล่มอ่ะแต่สุดท้ายพอมันผ่านไปแล้วอ่ะทุกคนมันก็ต้องผ่านไปแหละมันไม่มีหรอกคนที่มันจะไม่ผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปแต่เดี๋ยวมองย้อนกลับมาจะเป็นเรื่องตลกดีมันดีขึ้นตอนที่เราได้พูดคุยกับคนอื่นได้คำแนะนำจากพี่จากเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรอยู่ในใจเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องพยายามมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันน่าจะผ่านได้แหละเข้มแข็งนะเวลาคือสิ่งที่จะช่วยทุกอย่างจริงถึงแม้ว่ามันจะนานหน่อยแต่ก็ให้อดทนไว้แล้วก็สู้กับมันมันเจอสิ่งที่ทำดึงเราขึ้นมาคือศิลปะมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกที่เราคาดเดาไม่ได้พอมันมีอะไรที่มันสนุกที่คาดเดาไม่ได้เราก็ทำให้เราอยากอยู่ต่อให้มึงไม่เหลือใครเลยมึงก็ควรพูดกับใครสักคนอ่ะข้างเราอ่ะต่อให้เขาไม่ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยแต่เขาก็ช่วยเราฟังดีที่สุดอ่ะ